เอารถมาทำแคมป์นะครับก็เลยลักขุบช่างหนูมาตีนะครับแต่กระทงนี้รู้สึกว่าจะเหนียวนะครับทุกคนรถจะดูดๆรถหน่อยอันนี้เป็นตัว160ครับวันนั้นที่ลองนั่นเป็นตัว120อัพ105นะครับไม่ใช่ครั้งของพี่สมคิดนะครับรถลูกค้าเข้ามาทำก็เลยมาเทสนะแต่ตัวนี้เป็น160ของเขาเองนะครับว้าวเวียงตูดบิดก็ตีทิ้งหลุดไปแหมขบเรือช่างหนูนะครับของไม่อยู่รักไปย่ำซะเลยนี่อย่าคว่ำนะมีคอมเมนต์ถามมาในคลิปนะว่าทำไมไม่ใส่หมวกนะครับสายเขานะหมวกไม่ใส่มาชมใช่ไหมมาชมรถแรงนะ ไม่ได้บอกให้มันความโชว์หน้ากล้องสักทีอ่ะหมดเลยละอย่านะคิดนะครับก็ทักเฟซไปเลยครับสมคิดสาวนะครับชื่อเฟซฮะก็เป็นสายยันมานะครับเพื่อเรื่องราคาก็คุยกับพี่สมคิดเองนะครับผม
่สมคิดนะครับผมก็รู้สึกว่าชื่อเฟซสมคิดซาวนะครับไอ้ไอชื่อเฟซนะครับสมคิดข่าวแล้วก็เบอร์โทรผมจำไม่ได้นะแต่ว่าชื่อเฟซของสมคิดซาวให้ติดต่อมาที่เฟซก็ได้นะทักเฟซมาก็ได้มันลั่นนะเพื่อนมันสายทำให้ขับยากนะครับฮะลั่นขับยากเวียงไม่รู้ว่าดินมันอยู่ที่ดินหรือเปล่าลูกเกี่ยวดิดินมีผลเด้อเบอร์โทรเลยเบอร์โทรเบอร์โทร0873127989เบอร์นี้นะครับเบอร์พี่สมคิดนะถ้าใครจะทำเครื่องโทรมาเบอร์นี้นะครับเบอร์นี้เลยนะคือเบอร์โทรเขาหรือทำไมพอกหน้าหรือทักเฟซก็ได้นะครับสมคิดสาวนะครับได้ดีโทรมาดีกว่านะถ้าโทรมามันจะง่ายกว่านะครับเพราะโทรมาก็มีคนรับเลยนะแล้วนี่ใส่วินหน้าอะไรเนี่ยเปลี่ยนยังเฮ้ยแล้วหลังอ่ะอ๋อใส่วินเครื่อง5เครื่องนะครับหลัง7หลังเดิมเนี่ยแล้วก็เป็นขบของช่างหนูนะครับพอดีขบแบบนี้นะมันต้องช่างล้างของเก่าไหนเอาใหม่ดิเนี่ยขบแบบเนี้ยมันต้องช่างล้างของเก่าเมื่อกี้รถของเก่ามาก็มันลืมเอาช่างมันล่อนมันล่อนนะทุกคนก็อย่างที่ช่างนั้นเคยบอกผมนะให้ใส่เขาเรียกอะไรหางปลาหรืออะไรหางเหยี่ยวนะเขาเรียกแถวแถวหน้าเขาเรียกหางเหยี่ยวอันนี้ต้องใส่หางเรือล่อนจริงๆเลยครับทั้งหนูเนี่ยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลยไม่ได้เลยสะบัดมันขนาดแบบอยากขนาดขุบเรือขุบเรือแต่ของไปไหนก็ไม่รู้ว่าช่างหนูไปติดเด็กหรือเปล่าไม่รู้นะครับเลยลักขุบมาย่ำแล้วบอกไม่ได้ทำเฮ้ยมันเกียร์เติมดิมันเกียร์เติมขุบกะหล่อนได้ใจแล้วเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเความนะเอ้ยลายกก็โอเคนะผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้พามาดูรถพิศานย่ำนานะเป็นยันมาแล้ว60ขนาดล้อนั้นจำไม่ได้ไปแล้วเทียบคิดเคยบอกนะวงเท่าไหร่เขาทำใหม่นะคู่นี้ไม่ใช่คู่เก่านะครับแต่จำไม่ได้ไปแล้วเดี๋ยวรอเจ้าของเจ้าตัวเข้ามาตอบในคอมเมนต์เองดีกว่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเอ๊ะไม่ใช่ครับผม